ข้าสู่การแข่งขันเมื่อช่วงที่แล้วในจดแบทเทิล3ศิลปินจากแคททั้ง3สีร่วมมือร่วมแรงสร้างผลงานเพลงขุดดินแช่งออกมาได้อย่างลงตัวไม่มีที่ติทั้งการร้องและการเล่นทำให้คณะกรรมการยินยอมมอบ1คะแนนให้กับทุกคนช่วงนี้ต้องวัดกันด้วยพลังความแข็งจากลูกทีมทั้ง3สีบทเพลงที่พวกเขาจะใช้ลงสนามจะเป็นบทเพลงอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับสรุปคะแนนครับสีแดง20คะแนนสีน้ำเงินสาวๆของเราครับ21คะแนนครับกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านของเรานะครับพ่อบ้านแม่บ้านโอเคครับพ่อบ้านแม่บ้านใช่ครับพ่อบ้านแม่บ้าน21คะแนนครับเร็วๆเดี๋ยวแม่ลำไพไปงานโอท็อปต่อโจทย์ต่อไปครับโจทย์ลูกทุ่งอาฆาตครับโอ้โหเลยนะวันนี้นะแผนแล้วก็สาบแช่งระบายออกมาเป็นบทเพลงต่างๆมากมายส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของความรักไม่สมหวังผิดหวังนั่นเองคุณส่งใครครับโค้ดเบิ้ลสีแดงเบ้นเมืองเลยครับในเพลงไอ้มันคนซัวไอ้มันคนซัวอ๋อเพลงพี่มอสใช่ไหมครับใช่ครับมอสทำหมักบินอ๋อมีชอบมองชอบการชอบการมองหันตาเอ้ยจะร้องได้เหรอโอ้โหร้องเพลงคุณสายตาถากถางมากใช่ป๋าอะไรเงี้ยหัวใจเป็นไงไม่รู้แต่สายตามันฟ้องอ่ะเออน่ารักน่ารักอ่ะโค้ดแซคครับสินเงินคุณส่งใครน้องปุยปิยานุชครับผมเพลงอะไรฮะให้มีแห้งโลดสูให้มีแห้งโลดสูสีเหลืองคุณส่งใครครับแม่รำไพค่ะเพลงอะไรเอ่ยเพลงแค่ชื่อเพลงก็ไปกินขาดแล้วโอ้โหสัญญาอาฆาตโอ้ว้าวแค่ชื่อเพลงก็ชนะแล้วมันไม่ร้องเลยนะฮะให้คะแนนแล้วว่าให้แต่ยังไม่ร้องอ่ะนะงั้นจัดให้แม่ลำไพก่อนเลยเพราะเดี๋ยวแม่ลำไพท่องเนื้ออยู่อ่ะมาพบกับคุณแม่ลำไพแสงทองครับสัญญาอาฆาตเชิญครับลาแม่ฝากดูแลน้องแทนแม่ในเด้อลูกเด้อครับแม่ผมสิดูแลน้องให้ดีที่สุดและสิบ่มีวันถิ่มน้องผมสัญญาไอสัญญาแล้วเด้จ้ะไอสัญญาปล่อยไอไปเถอะแตกเพราะไอบ่ฮู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของไอหรือเปล่าและที่สำคัญนะไอมีเมียใหม่แล้วเป็นลูกในท้องเป็นลูกของไออีหลีไอจะทิ้งลูกได้ยุบบ่ไอบอกแล้วไงแต่ขันอยากได้พ่อของเด็กกลับไปหาอาบูไม่จิบว่าไม่ได้เป็นยังไงเขาเอาจังสิแล้วคำสัญญาที่ไอเคยบอกไว้กับแม่ว่าไอสิฮักสิดูแลกันตลอดไปคำสัญญาพี่บายสมองกินเหลืองสีแล้วไรสาระYeah.
้องตายแล้วเธอก็ผิดคำสาบานที่นอกใจฉันแล้วหันไปเอาคนใหม่ไม่เคยเกรงคำที่พูดไว้ก็รอวันตายแล้วกันให้ทรณีตู่คนบ่ดีจบหายไปให้ท้องฟ้าอันยิ่งใหญ่ถ้าหัวใจคนผิดทั้งมันให้ฝนกรดโปรดผิวคนลวงถูกทวงทิ้งในไฟโลกันให้เจ็บกว่าฉันพันเท่าไปเลยโทษทาดที่ผิดสัญญาพูดออกมาเจียงไรว่าขอให้ใจเปลี่ยนจุดถูกจุดเปลี่ยนสาบานสัญญากับเธอใจสุดท้ายก็นอกใจกันจากนี้จะเกิดอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดท้องฟ้าเราเปิดแผ่นดินสะเดือนเหมือนเตือนว่าเป็นสัญญาทวงคำสาบานจากคนเลวเลวกรรมให้เขาซะลูกหล่าอย่าจองกรรมจองเวรกันโดอภัยให้เขาซะลูกผลงานของแม่ลำไพนะครับขอบคุณนักแสดงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับพี่ครับโอ้ค่ะอ้าวเป็นอย่างไรกันบ้างครับผลงานเมื่อสักครู่นี้สั้นค่ะสั้นสั้นตื่นเต้นเนาะเนี่ยไปเห็นหน้าคู่ทั้งสาม
ตื่นเต้นแห้งๆค่ะแล้วฮะต้องแม่เห็นกำลังใจจากลูกๆไหมช่วงนี้แม่แบบค่ะอีเมลได้กำลังใจจากทุกท่านนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยยากไหมแม่กับเพลงนี้ของน้องพรเนี่ยวันนี้ก็มียากอยู่ค่ะเพราะว่าเสียงแม่ขึ้นสูงไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเสียงน้องพรเขาสูงอยู่แล้วค่ะแม่ก็เลยต้องพยายามขึ้นไปพยายามอึดขึ้นไปให้มันหอดค่ะแต่ก็ยังบ่เดิมอยู่ค่ะอโน้ตครับโชว์นี้จากแม่ลำไพครับผมว่าการโชว์ไม่กี่นาทีเนี่ยมันมีคุณธรรมสอดแทรกในนั้นนะเราลองสังเกตดูคุณธรรมในตัวนั้นคือการให้อภัยอะโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยแล้วดูไปขนลุกไปการแสดงวันนี้อารมณ์ครับแม่ลำไพค่ะอารมณ์ของเพลงอะมันดีมากเลยอะในท่อนฮุกตั้งแต่ท่อนฮุกมาถึงจบเลยอะเทคเดียวที่แม่ลำไพแสงทองเป็นคนร้องวันนี้ขอบคุณค่ะคุณอารมณ์เพลงสุดยอดผมรักแม่ลำไพขึ้นอีกมากมายไก่ตะโพนเลยครับขอบคุณไก่กองไหมผมไก่เลยกองไปถึงตะโพนเลยอ๋อเลยมาหน่อยรักมากครับผมพิสูจน์จ้ะโชว์นี้จ้ะโชว์นี้ทำดีมากเลยเนาะมันทำให้นึกถึงเรื่องแม่นาคเหมือนกันนะมันมีความละไมคล้ายๆความรักความอาฆาตแค้นแล้วนักแสดงทุกคนก็เล่นดีส่วนเรื่องการร้องก็เห็นอาการแม่ตื่นเต้นนี่นะนิดหน่อยนะคะเห็นอยู่แต่ว่าชอบมากๆฮุกแรกจนถึงจบก่อนโซโล่มันเหมือนมาเต็มมากนะเด็กๆทุกคนกรี๊ดเลยนะคะพลังของแม่แบบมาแบบเต็มแล้วแบบคือเป็นการสาปแช่งอะเนาะอาฆาตเป็นแรงอาฆาตที่มันดุเดือดแล้วชัดทุกคำมากๆแต่พอโซโล่มาแล้วมันมีสะดุดนิดหนึ่งแล้วแม่ก็เลยนั่นแหละมันก็เหมือนแบบรอฟังว่ามันจะกลับมาเหมือนตอนฮุกแรกอีกไหมมันมีความไม่กล้านิดๆแต่ไม่ได้เสียหายนะแม่นะอารมณ์ทุกอย่างมันยังเต็มอยู่แค่เห็นความกังวลเท่านั้นเองสรุปแล้วโชว์นี้เลิศครับแม่ขอบคุณที่คือรู้ครับต่อจากเพลงขุดดินแช่งมาถึงเพลงนี้สะท้อนให้เห็นว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการคิดโชว์นี่เก่งมากเล่าเรื่องในเวลาสั้นๆให้เราประทับใจและก็มีมิติดูเหมือนว่าเพลงสัญญาอาฆาตจะมาก่อนเพลงรอพี่ที่ป่าช้ามันเป็นการออกแบบเพลงลูกทุ่งที่ยังคงท่วงทำนองเดิมไว้แต่เอื้อต่อภาคดนตรีให้ทำงานได้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือพัฒนาการหนึ่งของการเขียนเพลงลูกทุ่งนี่คือเพลงแรกๆของอาจารย์นิกที่ทดลองสูตรนี้ก่อนจะมาประสบความสำเร็จมากๆกับรอพี่ที่ป่าช้าวันนี้สิ่งที่ชอบอย่างแรกก็คือดนตรีเลยมันส่งต่อการเล่าเรื่องอันที่สองคือเสียงของแม่ลำไพเลยขอบคุณค่ะการออกเสียงเนื้อเสียงที่สื่อสารไม่ว่าจะพูดคำไหนเรารู้สึกเชื่อเกิน 100% เลยนี่คือวิธีการออกเสียงแบบคนบ้านเราที่ประทับใจอย่างยิ่งและอยากจะบอกว่าทุกก้าวย่างของแม่ลำไพเนี่ยมันเป็นการแจ้งเกิดของศิลปินอีสานในยุคใหม่ที่ไม่จำกัดอายุหลายคนอาจจะดังในตอนวัยรุ่นและค่อยเติบโตแข็งแรงขึ้นแต่กับแม่ลำไพแน่นอนอาจจะเป็นศิลปินพื้นบ้านมาก่อนแต่มาแจ้งเกิดในวัยที่เป็นรุ่นใหญ่แล้วซึ่งหาได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นทุกก้าวของแม่นี่แม่ยังทำหน้าที่ของต้นแบบของคนบ้านเราหรือศิลปินในประเทศเราให้กล้าลุกขึ้นมาทำงานอย่าเพิ่งเกษียณอายุตัวเองแม่คือฮีโร่ของคนกลุ่มนี้เลยวันนี้ประทับใจมากครับชื่นชมครับกราบขอบพระคุณครับพี่มอสครับชอบเสียงแม่ลำไพมากนะครับตั้งแต่ผลงานเพลงที่แกมีชื่อขึ้นมาคือเพลงเปียดนะค่ะเปียดสัมภเวสีแน่นครับตอนเพิ่นขึ้นเสียงสูงนี่ผมขัดแท้นะอีเมลหลอดบอสโอ้รู้สึกว่ามือนี่แม่สุดยอดมากครับค่ะขอบคุณค่ะแน่นอนครับค่ะขอบคุณหลายค่ะก่อนอื่นนะคะอีเมลขอกราบขอบพระคุณนะคะนักดนตรีทุกท่านค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะโคตักครับเพชรสีเหลืองครับขออนุญาตชมทีมงานทุกทีมเลยค่ะน้องๆที่เป็นนักแสดงที่ร่วมเล่นกับพี่ลำไพนะคะและรวมไปถึงพี่ลำไพของเราด้วยต้องบอกว่าเพลงนี้คำว่าเอาอยู่อ่ะพี่ลำไพเหมาะกับคำนี้มากเลยพี่ลำไพเอาเพลงนี้อยู่มากและพี่ลำไพก็ยังจุดประกายให้กับคนฟังที่เป็นนักร้องอะค่ะที่เขาเหมือนฐานที่เขาใกล้จะมอดแล้วอะพี่ลำไพจุดประกายขึ้นมาเลยนะให้เขาแบบว่ามีแรงฮึดที่เขาอยากจะร้องเพลงอะ
คำว่าร้องและสะกดคนดูเนี่ยแหละคืออันนี้แหละวันนี้ต้องไม่สนหรอกนะว่าวันนี้ผลจะออกมาแพ้หรือชนะยังไงต้องไม่สนเลยนะพี่ลำไพสมแล้วกับที่เป็นพี่ลำไพของพวกเราจริงๆสุดยอดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กิ๊กจ้าพี่กิ๊กประทับใจมากค่ะวันนี้เสียงคุณแม่คือถ้าร้องขึ้นมาก็คือรู้เลยว่าเป็นคุณแม่ลำไพแม่เป็นคนที่น่ารักมากเลยค่ะหนูชอบแม่มากค่ะรักแม่นะคะค่ะถามหลานสาวหน่อยน้องเนยป้าผู้ใดวะเอาไม่รู้จิเขาหยอกป้าเขาไม่ได้สงสัยเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเช่นลูกวันนี้หนูภูมิใจกับป้าหนูมากเลยนะคะที่ป้าหนูร้องเพลงแนวนี้และหนูก็เพิ่งเคยเห็นป้าหนูร้องเพลงแนวนี้ด้วยเพราะว่าปกติแกจะร้องเพลงแนวหมอลำและวันนี้แกได้ฉีกแนวที่เป็นแนวอื่นๆที่แกไม่เคยร้องและวันนี้แกทำให้หนูเห็นว่าแม่ลำไพคนนี้ก็เก่งเหมือนกันและก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าเนยพัสวรรณขึ้นเสียงสูงได้ยังไงร้องเพลงเสียงสูงๆมาจากใครมาจากป้าของหนูค่ะแม่ลำไพค่ะลูกค่ะโอ้น่ารักเนาะแล้วลุงอ่ะไม่เหมือนลุงอ่ะตลกเหมือนลุงไหมที่บ้านที่บ้านใส่ขายกาแฟโบราณทำไมฮะชงตลอดเออนะก็เป็นความน่ารักนะคุณแม่เนาะค่ะดีใจไหมวันนี้ได้มีโอกาสได้ทำโชว์นี้ให้เราได้เห็นกันดีใจมากเลยค่ะตั้งแต่ซ้อมโอ้ยก็คิดอยู่ว่าสิได้บ่เนาะเพราะว่าเสียงน้องพรเขาสูงนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่อาจารย์ดนตรีนะคะเพิ่นสุดยอดเลยค่ะถือว่าสุดยอดมากนะคะอาจารย์ดนตรีอย่างที่โค้ชตั๊กพูดอะบอกขอบคุณนักแสดงทุกอย่างเลยนักแสดงเนี่ยเขาทำให้เพลงขลังนะแล้วลำไพก็เก่งเหลือเกินอ่ะนี่ตัวแทนจากเพชรสีเหลืองครับแม่ลำไพครับน่ารักมากฝีมือและความเก๋าเนี่ยไม่มีตกเลยจริงๆครับสำหรับลำไพแสงทองกับบทเพลงสัญญาอาฆาตที่ถ่ายทอดออกมาได้ชวนขนลุกยอดเยี่ยมไม่แพ้ต้นฉบับเลยนะครับแม่ลำไพ